ถ้าท่านมีเหรียญบาทแบบนี้นะครับนะตรงยอยักษ์นี่เห็นไหมครับยอยักษ์นะครับยอยักษ์นะฮะเหรียญบาทแบบนี้นะฮะยอยักษ์นะตรงกับยอดนะชัดตรงนี้นะครับนะครับนะไปที่ร้านไหนก็ได้นะครับใกล้บ้านท่านไม่ต้องวิ่งเข้ามากรุงเทพนะครับนะไม่ต้องนะไปหาร้านไก่รับรองมีคนเป็นนายหน้าแทนท่านนะครับนะให้ค่านายหน้าเขาก็ยอมไปติดต่อให้ท่านนะครับเพราะนี่เป็นเหรียญราคาแพงเหรียญ1 บาทที่มีนะออกมาใช้งานอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับนะเหรียญ1 บาทปีพ.ศ. 2505นะครับนะที่มีจำนวนน้อยยิ่งมีความสวยงามขนาดนี้นะครับนะยอยักษ์ตรงกระฉัตรนะสัญลักษณ์นะตาลัญจกรนะสมัยรัชกาลที่5นะครับนะแล้วก็ด้านหน้าเป็นรัชกาลที่9นะภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะแล้วก็รัฐบาลไทยนะตรงอักษรยอยักษ์นะครับตรงกับฉัตรนะตรงมีเหรียญบาทนี้มีมูลค่าเป็นแสนครับนะครับนะก็เป็นของแท้แน่นอนนะไม่ต้องวิ่งเข้ามากรุงเทพนะไม่ต้องติดต่อเข้ามาที่อาจารย์นะครับอาจารย์ไม่ได้รับซื้อนะแต่ท่านสามารถไปหาร้านที่รับซื้อใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับนะซื้อขายพระก็ได้นะครับนะไม่ต้องติดต่อเข้ามาเลยครับนะรับรองได้ราคานะไม่ต้องวิ่งให้ไกลไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยนะมีนายหน้าหาท่านด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเหรียญบาทที่มีราคาแบบนี้นะท่านก็อย่านิ่งนอนใจนะเอาเงินเข้ามาใช้นะครับนะใช้ในการลงทุนอย่างอื่นก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะบางคนอาจจะเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่านะเรามีเยอะแล้วนะอาจจะปล่อยออกไปเหรียญ2 เหรียญก็ตามใจนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญมีราคาแล้วครับนะราคาเป็นแสนนะครับนะก็ดูนะที่รับซื้อเหรียญใกล้บ้านท่านนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ